วันนี้เรากำลังแก้ไขปัญหาเรื่อง climate change นะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง climate change ได้เราจะเจอคลื่นลูกสุดท้ายจริงๆคือคำว่า biodiversity loss หรือแปลว่าความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพคือสถานการณ์เอลนีโญกับลานีญ่าเนี่ยนะครับมันเป็นการฟลักชูเอทของอุณหภูมิของโลกคือพื้นที่หนึ่งนะครับของโลกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเจอเอลนีโญนะครับก็แปลว่าจะมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในโลกนี้อันนี้ผมยังไม่ค่อยแม่นแต่ว่าผมรู้แน่ๆว่าเมื่อที่หนึ่งเกิดเอลนีโญอีกที่หนึ่งมันจะเป็นลานีญ่านะครับก็จะเกิดน้ำท่วมฝนถล่มดินทลายแล้วพอการเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะชิฟต์ละพอเอลนีโญไปลานีญ่ามาที่ไทยไอ้ที่มันเคยตกอย่างเช่นบราซิลเนี่ยมันก็จะเกิดลานีญ่าเอลนีโญแทนคือมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับดังนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างเช่นพอก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเรารู้กันว่าทำไมมันถึงว่าเรียกก๊าซเรือนกระจกถูกไหมคะมันไปคลุมโลกเอาไว้ความร้อนขึ้นไม่ได้คราวนี้พอความร้อนขึ้นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันสะท้อนขึ้นไม่ได้มันก็กลับมาที่โลกมันทำให้โลกเราร้อนขึ้นพอโลกเราร้อนขึ้นปุ๊บมันจะกระทบกับสองสามอย่างหนึ่งเจ็ตสตรีมเคยได้ยินใช่ไหมคะไอ้ที่มันเป็นอากาศเนี่ยหมุนเวียนอยู่อากาศเย็นแล้วก็Gulf Stream เนี่ยมันเป็นการถ่ายเทความน้ำทะเลเนี่ยนะครับที่มันหมุนไปทั่วโลกเนี่ย Jet Stream Gulf Stream เนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆแต่พออุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้น Gulf Stream เนี่ยมันจะเฉื่อยลงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันจะน้อยลงนะลงแล้วพอเฉื่อยลงปุ๊บมันก็จะเกิดพอคือ Gulf Stream เนี่ยเวลามันไหลน้ำอุ่นมันก็จะไปที่เย็นที่เย็นก็จะไปที่อุ่นฉะนั้น temperature fluctuation มันจะมีการถ่ายเทมากขึ้นแต่พอมันเฉื่อยลงปุ๊บไอ้ที่ร้อนนึกภาพมันก็จะร้อนขึ้นไอ้ที่เย็นมันก็จะเย็นขึ้น jet stream มันก็จะไม่หมุนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเนี่ยมันคือ climate change ที่มันเกิดขึ้นว่ามันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันชะลอลงแล้วก็ช้าลงแล้วมันก็เป็นเหตุที่ว่ามันเป็นเอลนีโญกับลานีญ่าคือไอ้ตรงที่ไหนที่มันร้อนขึ้นมันก็แล้งไอ้ตรงไหนที่มันหนาวขึ้นมันก็จะน้ำท่วมการที่น้ำทะเลหนุนสูงเมื่อก่อนมันไม่สูงขนาดนี้เพราะระดับน้ำทะเลทุกวันนี้มันสูงขึ้นทุกวันเพราะน้ำแข็งในขั้วโลกเนี่ยมันละลายนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าปล่อยให้น้ำทะเลมันละลายเยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันละลายอยู่แล้วแหละเราจะแก้ปัญหายังไงกับกรุงเทพมหานครนะครับปัญหาเรื่องเอลนีโญลานีญ่าจากเนี้ยมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากนี้ไปอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับมันจะเป็นสถานการณ์เอลนีโญแล้วพอถัดจากเอลนีโญไปมันก็จะเข้าสู่ลานีญ่าใหม่จะเริ่มเย็นขึ้นจนหนาวแล้วก็น้ำท่วมจะกลับมาใหม่ดังนั้นในช่วง 2-3 ปีนี้ผมเองก็ถ้าเป็นผมนะผมแนะนำเนี่ยให้กับรัฐบาลก็คือเตรียมมาตรการทุกอย่างในการที่จะรับน้ำท่วมรอบต่อไปขุดลอกซะแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหมห้วยหนองคลองบึงขุดซะเก็บเป็นแก้มลิงเอาไว้เสียเพื่อที่ว่าพอถึงลานีญ่าครั้งต่อไปเนี่ยเพราะเวลาฝนมาเนี่ยมันขุดอะไรได้ไม่สะดวกแล้วตอนนี้มันแล้งขุดเสียแล้วก็เก็บน้ำทุกเม็ดให้ได้ภายในช่วงฤดูฝนนี้เพื่อที่จะบรรเทาภัยแล้งในปีหน้าแล้วพอปีถัดไปเนี่ยพอเข้าไซเคิลของลานีญ่าใหม่ฝนมาเยอะปุ๊บมันก็จะทำให้เราสามารถกักเก็บน้ำไว้ที่ต้นน้ำได้แล้วแล้วก็ได้ไม่ต้องมาท่วมข้างล่างแล้วก็ได้ไม่ปล่อยน้ำทะเลมาลายหายไปมันร้อนแบบเธอปี๊บร้อนจิ๊บไอ้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกมาตลอด4ปีที่ผ่านมานี่คือสาเหตุที่ทำไมวันนั้นผมถึงได้พอน้องมาเรียมตายผมก็ผลักดันเรื่องนโยบายพลาสติกเพราะผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าก็คนไทยส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่คนบางกลุ่มก็ยังเข้าใจว่าผมไปอะไรล่ะไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนวันนี้คุณลองมาดูสิคุณร้อนอย่างเนี้ยนายทุนไม่ร้อนเหรอนายทุนก็ร้อน